วันนี้ไปไหนกันครับวันนี้เราจะไปเชงเม้งกันครับที่หนองตะแคงอ้าวแต่ใครมากอ่ะไปกันวันนี้มากันหลายคนมีพ่ออิ๊บยอดออดอีกคันหนึ่งใช่ไหมมีอีกคันหนึ่งอิ๊บมาคันตามหลังโอเคมาขากับเจ้ายางไงความสะดวกนะอาม่านะไม่ต้องนี่แหละกำลังดีมากเลยนะนี่เดี๋ยวแม่จะเคลียร์ให้ไม่ไปรับก่อนเลยดิเดี๋ยวก่อนสิอย่ารีบเขายังไม่รีบอาม่าเขายังไม่รับอ่ะยานจักรช้าไอ้ยอดมันยานรถใส่รถมาไม่ได้อ้าวหล่อจังเนื้อแล้วเสร็จแล้วแล้วรุ่นเดียวกับแม่ละมั้งแค่10กว่าเขา80กว่าก็อะไรยัง60กว่าแล้วก็40กว่าแล้ว10กว่าแล้วกิมติดแล้วค่ะติดแล้วค่ะให้อากิมกิมนิดเอ้ยอากิมแม่จุดเยอะๆเลยเราทำไมให้เล็กกว่าเทียนแล้วก็การรู้เนาะโอเคทูบเทียนไหมเทียนนี่แค่นี้เทียนนั่นแหละจุดให้เขานั่นแหละแล้วเราก็จุดได้ไม่ใช่เดินยากแต่ยอดแล้วเกิดพูดไปขอเลยอ
มันอะไรเออเขาเรียกเลยเฝ้าจะมาตั้งแต่เมื่อวานนะแม่จุดหมดเลยแม่จุดหมดหมดนั่นแหละเขาบอกยังไงว่าทำไมยิ่งกินดูไกลจังไอ้มาไม่มาดีกินกันมาแม่มาคนพูดผิดนะแม่นะเปลี่ยนขอไปเปลี่ยนใหม่แล้วผิดเรากินอะไรกินแต่น้ำเปล่าอ๋อไม่ได้กินแต่เหล้าและครอบครัวตระกูลใจมั่นทุกคนด้วยเทอญสาธุขอทุกอย่างแม่นะขอพรนะยอดมันหย่อนหย่อนยันยานมันตึงตึงนี่ขอให้มันหย่อนหย่อนยันยานมั่งตอนนี้ก็กำลังตึงมากขอให้มีงานมีการเข้ามาด้วยนะแม่นะเตี่ยนะสาธุด้วยไม่ปิดเดี๋ยวก็ปิดคุณแม่ไม่ขอหย่อนไม่ได้กินน้ำขวดอะกินน้ำเปล่าเนาะปีนี้ไม่ได้กินน้ำขวดอะกินน้ำเปล่านะแม่นะเออใช่เดี๋ยวนี้ทั้งมาคงนะขอชงน้ำสีให้นะขอชงน้ำสีให้นะลูกหลานมาเลี้ยงดูบูชาในวันนี้ขอให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองทุกคนทุกคนด้วยนะแม่นะเพื่อทั้งแม่แหละพี่ยอดจะมาพี่นอนรีวิวทำนงทำนาทำสไครมาจากลพบุรีไรพิเศษโอ้แต่นี่เก็บภาษีโอ้แต่ตัวนี้นั่นแหละอาม่าคงจะได้ใช้โทรศัพท์อย่าส่งให้อาม่าคงแล้วอาม่าคงก็ใช้โทรศัพท์มีต้อยทองเลือดจะได้โทรโอ้โทรหาไม่ได้หรอกอาม่าคงเขาโทร
กาวแล้วเนี่ยร้อนเฝ้าร้อนใช่ไหมไม่เข้าไม่มีกระป๋องใช่ไหมไม่เข้าโว้ยได้อย่าพูดโว้ยสิไม่ได้ต้องพูดกระป๋องไม่เข้าเชี่ยเชี่ยทำดีค่อยๆนะเชี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปในเตาเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วให้อาม่าโกงอาม่าอาม่าเป็นผมอาม่าครับนี่เดินกาวไว้กันเขาทำมันจะเขาลองจะบาดเขาพักก่อนใช่ไหมเวลาไปก็ไหวอืมเราก็ขยับให้ดูปิดประตูนะแขนแต่บ่อยืมมันลื่นไงแต่ยังบ่อสนุนหน้าพี่ออสพี่ยอดเมื่อกี้เขาว่าพี่ยอดอยู่ไหนจะเอาไอ้นี่มาให้พี่ยอดพี่ออสพี่ยอดป่าขึ้นรถคันไหนไปพี่ป่าพ่อไปคันไหนคนมารับมีคนมารับเอาไฟแคปวันนี้คนเยอะนี่จะไลฟ์โอ้ยรักมากโอ้โหพรมพรมเขาบอกเดี๋ยวเมื่อกี้หนูพูดยังไงนะน้ำเหนือทำอะไรนะอุ่นกับข้าวอุ่นเป็ดไก่ที่ไปไหว้อาม่าปูมาเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่สะอาดหวานแบบชื่นใจนี่ๆๆๆลูกละลายอ่ะยะตุ๊กจะลองที่มันบอกส้มเปรี้ยวค่อยก็ว่าไม่เปรี้ยวขอลูกละลายอ่ะเออมันไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวหนูเลยหยุดแค่โลครึ่งต้มหนูไม่เปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวเออลูกหลานเจ้าบอกเปรี้ยวค่อยเลือกบ่ได้บอกว่ามันเปรี้ยวบอกว่ามันบอกว่าไม่หวานลูกละลายกินเลยแหละเอามาเป็นหลานแม่จ๋านิดแล้วสายเดียวกันอันนี้ไม่อร่อยกอดอุ่นเลยแหละขาดเลยดิทุกแขนไปเลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนนามสกุลไม่ใช้ใจมั่นนะเขาใช้มีพวกเอาก็น้องนั่งกันก็น้องเดี๋ยวไปรับเจ๊ใหญ่มากินด้วยไอ้กระเพราอ่ะถูกว่าเลยที่นี้
มีเพื่อนกับอุ่นให้มันร้อนร้อนควันใช้ฟืนใช้ฟืนหวานเกินไปพี่เม็ดขนุนน่ะมันหวานเจ๊เด็กกินอันนี้มันไม่ค่อยหวานเยอะหนูน่ะแต่กินแล้วมันสวยมันแห้งขยะมะนาวนั่นน้ำมันอร่อยมันไม่ครบเครื่องอาจารย์จะลองเออเตรียมเส้นไม่อุ่นลองท้องไม่เอาเราจะกินอะไรไม่ได้พี่น้องโดนกี่ทีแล้วรับเหนือกี่ทีครับลูกตีเดียวตียังไงครับตีหนูอ่ะแล้วตีพี่น้อยยังไงเจ๊กวนมะม่วงเห็นไหมตีพี่น้อยทำแบบนี้ตีน้ำมันหมดเลยไม่รู้ไม่รู้เจ๊ทำไงน้ำมันแห้งแล้วทำไงน้ำมันแห้งเติมน้ำหน่อยก็ได้เติมแล้วปรุงใหม่แล้วลองร้อนไม่ยืดเดี๋ยวไม่ดูต้องอุ่นเปล่าอุ่นได้ก็ไฟมาราดจะนึ่งปลาก่อนอย่างเดียวให้ร้อนร้อนพี่น้องมีน้ำอะไรมาเขาก็มีน้ำเค็มมาให้ราดน่ะแต่ไม่รู้อยู่ที่รถดูดิไม่รู้อยู่ในถุงรวมกันเปล่าล่ะอันนี้มันต้องถูกแม่ว่าอยู่ในถุงรวมกันเนาะอันนี้ไม่ใช่เนี่ยนะเป็นอะไรเนี่ยนะเยอะกันทั้งหมดเตรียมมางั้นก็หนึ่งไงพอร้อนๆก่อนแล้วค่อยราดบ้านเราเรียกน้ำจิ้มเป็ดมันจะเป็นแบบหน้าตาแบบหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็มีน้ำจิ้มแบบนี้หน้าตาแบบนี้น้ำจิ้มเป็ดเนี่ยน้ำจิ้มเป็ดหน้าตาแบบนี้สับก่อนดิไหนเป็ดสับแล้วก็ปุ่นเออเรื่องอะไรจะมาฉลาดน่ะต้องอุ้ยอ้วนมากเลยกับแก้มวันนี้นะครับสับเลยน้ำกินดูดิอาจารย์บอกกันแล้วไหมยังไม่ได้สับจานแตกสับให้เราเอาเที่ยงอันนี้ไปยังมือตะกอนอันไหนไม่ดีคือภาพดวงตาใช่ครับวันนี้น้องสะใภ้มานี่ยิ้มเลยปะเนี่ยใช่โอ้โหใช่ก็นานๆแล้วเจอกันแน่นอนเลยก็เลยนี่เลยกินชิ้นนี้ขนาดปีที่แล้วไม่ได้มานะเนาะฉันไปปีแล้วเราไม่ได้มาพี่กายฉันไปคนเดียวไม่เคยไปเลยเมื่อกี้ไปไปเล่นเมฆทุกปีเลยไปเอาอะไรครับเป็นคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราพอเรามาดูเราก็หาครับไปเลยผมรับรองเลยนั่งกินไม่ทันเขาเลยต้องยืนกินก็ดูตัวหนูสิบอกให้พี่ผัวใจร้ายมากก็ดูตัวหนูนี่ดูสิแย่งหนูกินจนหนูผอมหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมพี่ผัวนิสัยไม่ดีแย่งกินใจร้ายกับน้องสะพ้ายมากเลยดูดิน้องสะพ้ายอดักมากเลยดูดิวันนั้นทำไม่มีซ้อมนะเจ๊น้องไม่เหมือนดีดีดีซ้อมหลานสาวสองคนไปไหนเนี่ยคุณหมูหรอเด็กดีใช่ไหมครับเด็กดีทันหมูแล้วคุณนั่งดีนะเออไม่กินเนอะนั่งสวยๆนะ